เชียงไฮเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์นับ17ชาติพันธุ์ถึงแม้จะมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเอื้อเฟื้อเกื้อกูลและสมานฉันท์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นพหุวัฒนธรรมในพื้นที่และถึงแม้จะมีความหลากหลายก็ยังมีความเคารพในวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มจนสามารถอยู่ร่วมกันโดยได้อย่างอบอุ่นสันติสุขที่ควงวัฒนธรรมล้านนาชาติพันธุ์และอาเซียนภายในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน2019กลุ่มชาติพันธุ์จำนวน17ชนเผ่าในจังหวัดเชียงไฮ้อาทิเช่นอาคาม่งเมียนลีซูลาหูไทใหญ่ไทลื้อไทยวนไทเขินไทอีสานไทยากะเลียงบีซูลั่วดระอังขมุเป็นต้นโดยได้ร่วมกันจัดวิธีชาติพันธุ์วัฒนธรรมและประเพณีเรื่องเล่ามีนักท่องเที่ยวและผู้สนใจแห่เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักสวัสดีครับวันนี้ผมมาที่งานดอกไม้อาเซียนนะครับ2019นะครับที่ลิมก๊กนะครับที่ศูนย์ราชการฟังมินเนี่ยนะครับตรงนี้คือบริเวณขวงวัฒนธรรมนะครับท่านครับขวงวัฒนธรรมก็จะมีพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆหลายชาติพันธุ์นะครับได้มาจัดแสดงนิทรรศการเพราะว่าจะเป็นบ้านแบบบ้านโบราณของชาติพันธุ์ประจำเผ่าประจำเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีสินค้าพื้นเมืองมาจำหน่ายแล้วก็ยังมีอุปกรณ์เครื่องใช้นะครับในวิถีชีวิตอย่างที่ผมยืนอยู่นี่นะครับก็เป็นพี่น้องชาติพันธุ์ขมุนะฮะซึ่งก็ได้นำตัวอย่างบ้านนะครับในสมัยตะกอนวิถีชีวิตอุปกรณ์ของใช้ผลิตภัณฑ์ละก่อหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับไม่ใช่เฉพาะชาติพันธุ์ขมูตะอันนะครับยังมีหลายชาติพันธุ์บริเวณรอบๆกวงวัฒนธรรมนี่นะครับท่านสามารถมาเยี่ยมชมนอกจากจะเยี่ยมชมดอกไม้เมืองหนาวในบริเวณสวนดอกไม้แล้วนะครับติดๆครับที่นี่ก็ยังมีกวงวัฒนธรรมให้ท่านได้มาเยี่ยมเยียนตัวชาติพันธุ์ขมูก่อนนะครับซึ่งเพิ่นจะเล่าให้ฟังว่าเพิ่นมีความเป็นมาจะได้ประวัติความเป็นมาของชาติพันธุ์ขมุนะฮะแล้วก็จะมีของใช้ต่างๆเปิ้นมีอย่างพ้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจำวันของเปิ้นนะครับเชิญตัวผมมาเลยครับชนชาติพันธุ์ขมุนะครับที่นี่นะครับขมุเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของเอเชียอาคเนในปัจจุบันนะครับขมุก็กระจายอยู่ทางประเทศลาวตอนเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแขวงหลวงพระบางนะครับสำหรับในประเทศไทยนั่นขมุมีอยู่อย่างหนาแน่นในจังหวัดน่านนอกจากนั้นก็มีอยู่จังหวัดเชียงรายลำปางเชียงใหม่สุโขทัยและอุทัยธานีชีวิตความเป็นอยู่ของขมุนะครับสร้างบ้านยกพื้นและพื้นบ้านมี2ระดับนะครับบ้านส่วนใหญ่จะมีห้องนอนห้องเดียวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบบ้านกับลักษณะโครงสร้างของครอบครัวประเพณีที่สำคัญได้แก่พิธีเส้นไหว้ผีหลวงผีหมู่บ้านผีประจำตระกูลผีไร่ผีอื่นๆนะฮะแล้วก็มีพิธีสงเคราะห์ขมุมีความเชื่อเรื่องขวัญว่าคนเฮามีขวัญขวัญก็คือคนที่เจ็บป่วยเพราะขวัญออกจากร่างไปการเรียกขวัญกลับคืนมาจะต้องเชิญหมอขวัญมาทำพิธีเรียกขวัญครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบางส่วนของวิถีชีวิตของขมุนะครับประวัติเป็นมาชาติพันธุ์ขมุนี่อพยพมาจากประเทศลาวเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับจนปัจจุบันนี้ก็ได้ทำบัตรทำใบทุกคนเรียบร้อยเป็นคนไทย 100% ครับก็ประชากรขมุนี่ก็มีประมาณ 40,000 คนและหมู่บ้าน8หมู่บ้าน
อำเภอเวียงแก่น5หมู่บ้านอำเภอเชียงของ4หมู่บ้านก็ได้มาทำไร่บนดอยทำสวนส้มสวนเงาะปลูกข้าวโพดปลูกข้าวกินวนเวียนครับก็ได้มาร่วมงานพิธีของจังหวัดเชียงรายนี่ครับอันนี้เป็นของใช้ในครัวเรือนของชาติพันธุ์ขโมครับอันนี้เป็นยังที่เก็บเกี่ยวข้าวครับเก็บเกี่ยวข้าวตั้งแต่ปู่ย่าตายายเมื่อสมัยก่อนเลยจัดมาเก็บไว้เป็นที่ระลึกอันนี้ก็ว่าเป้เอาใส่พอหลุดเก็บข้าวใส่แล้วมาใส่ตรงนี้มาเป้อบนหัวครับใส่บนหัวเข้าบ้านและอันนี้ก็เป็นถ้วยครกครับเรียกเป็นถ้วยครกก็ได้ตักแกงก็ได้ทุกอย่างครับอันนี้จะเป็นต้นไม้ซ่อทำมาเจาะทำเป็นถ้วยเป็นตักแกงได้ตำน้ำพริกได้จะเหมือนกันนะอันนี้อายุนานแล้วครับอันนี้ประมาณ100ปีครับจนแหวกแล้วครับแล้วก็อันนี้เล่าอุที่ว่าประเพณีขมุตสู่ขวัญทำอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะอันนี้ไปเปิดอุแล้วก็สู่ขวัญเอาหมูเอาไก่ควายแล้วอันนี้มาให้ดูดเขาจะดูดนี่แล้วคนไข้ก็จะหายประเพณีอันนี้ก็เก็บข้าวเหมือนกันอันนี้ตัวเล็กอันนี้ก็ตัวใหญ่หน่อยเก็บข้าวเวลาใส่ข้าวก็จะใส่เอวรูดข้าวใส่เต็มแล้วก็จะเทลงนี้ครับอันนี้เทคือว่าเป็นเป้เปิ้ลบนหัวครับแล้วอันนี้เป็นเหิงครับเหิงอ่ะเวลาเหิงข้าวเหิงแกบทุกวันจะใช้นี่ครับเหิงข้าวเหิงแกบตำข้าวก็จะใส่นี่เหิงข้าวและอันนี้ก็เป็นกระด้งครับกระด้งแล้วเหิงข้าวใส่นี่ตำข้าวเสร็จก็ฟัดได้ครับอันนี้เป็นเครื่องบนเครื่องดนตรีของขโมครับครับเครื่องดนตรีของขโมประกอบกับกองม้งอันนี้เวลาตีผู้หญิงก็จะตีนี่นะครับเสียงมันแห้งแล้วครับมันไม่ค่อยเพราะเสียงมันแห้งแล้วฮะเนี่ยจะตีอย่างนี้แล้วอันนี้เราจะเป็นดนตรีคู่กับอันนี้เป็นเสียงคลุยครับครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่บ้านไทยอีสานนะครับเป็นชาติพันธุ์ผู้ไทยนะครับหรือว่าชาติพันธุ์ผู้ไทยหรือว่าอีสานนะครับซึ่งลักษณะโดดเด่นก็คือพิณเสียงพิณเสียงแคนนะครับซึ่งบ้านหลังนี้เราว่าเป็นบ้านชาติพันธุ์ไทยอีสานนะฮะซึ่งมีความสนุกสนานมากทีเดียวนะครับเอาไปลำตะเพิ่นดีกว่านะครับภรรยาจะเตะลงตมเมื่อมาเห็นแก้วกลมตาชมจะลมเย็นตาตามใดร้อนหัวใจลองโอ้แม่บักทำน้อยอยากใจถึงใจอย่ามองมีสู้เป็นเหมือนไม่สนมีเมียแสนคนจะโยนลงท้องที่จะมาได้ปองดาวน้องเป็นนายเดินไปคนเก่าไปน้องไตเราเขาขอไปจะโยกฝันใจก็เป็นคุณนายนั่งกินแล้วนอนแม่สิไหลคนหูตู้โลบวงแก้มเปิ้ลวันละตอกกระเทอะมากแล้วจะเซ่ไปนอนบ่เอ้อน้ำเตือน้ำหน่อยน้ำแมวกินได้น้ำอ้อยน้ำแมวกินได้จะพาคนใจไปตายชาติพันธุ์ไทยยวนนะครับไทยยวนอ่านว่าไตยวนนะครับหรือว่าคนเมืองเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มหนึ่งที่ตั้งถิ่นฐานตั้งตอนเหนือของประเทศไทยนะครับที่เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนา
ป็นกลุ่มประชากรที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรล้านนาซึ่งมีคำติห้องตนเองหลายอย่างเช่นยวนโยนหรือว่าไตก็แล้วแต่นะครับและถึงแม้ในปัจจุบันชาวล้านนาจะกลายเป็นพลเมืองของประเทศไทยแล้วก็ตามแต่ก็มักจะห้องตนเองว่าคนเมืองซึ่งเป็นคำเรียกที่เกิดขึ้นในภายหลังนายกเก็บพักใส่ซ่าเก็บข้าใส่เมืองเพื่อฟื้นฟูประชากรในล้านนาหลังสงครามโดยการกวาดต้อนเอาผู้คนจากที่ต่างๆเข้ามายังเมืองของตนเองในภาคกลางของไทยก็มีชาวไตยวนอาศัยอยู่นะครับจากอดีตข้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับคือในช่วงปีพุทธศักราช2347ได้มีบัญชาเฮือเจ้าพญายมราชยกทัพหลวงไปร่วมกับหัวเมืองไฟเหนือก็คือที่เชียงใหม่น่านลำปางแล้วก็เวียงจันทน์จัดทัพเป็น5ทัพยกไปตีเมืองเชียงแสนหลังจากล้อมเมืองอยู่ได้ 1-2 เดือนจึงตีเชียงแสนได้สำเร็จนะครับและก็ได้ทำการอพยพเจ้าเชียงแสนเข้าไปอยู่ในเชียงใหม่น่านลำปางแล้วก็เวียงจันทน์อีกส่วนหนึ่งก็อพยพเข้าไปอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับหรือราชบุรีนะครับเรียกตัวเองว่าไตยวนปัจจุบันชาวไตยวนในสระบุรีนะครับสืบเชื้อสายมากันถึง5จวกคนกระจายอยู่ในทุกอำเภอของจังหวัดสระบุรีนะครับอำเภอที่มีชาวไตยวนอาศัยอยู่นักที่สุดก็คืออำเภอเสาไห้นั่นเองนี่ก็เป็นชาติพันธุ์ไตเขินนะครับไตเขินเป็นชนชาติหนึ่งในกลุ่มไตส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในเมืองเจียงตุงรัชฉานประเทศพม่านะครับไต้เขินห้องตัวเองว่าขึ้นนะครับซึ่งก็มาจากชื่อแม่น้ำในเมืองเจียงตุงต่อมาชาวไต้เขินบางส่วนกระปากันย่ายติดตั้งถิ่นฐานลงมายังบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยภาษาอู้และก็ภาษาเขียนของไต้เขินก็มีความใกล้คลึงกับไตยองและก็ไตลื่นะครับศาสนาของไทเขินก็คือศาสนาพุทธนะครับนิกายเถรวาทนอกจากนั้นก็ยังมีความเชื่อในเรื่องผีเรื่องวิญญาณแล้วก็ส่วนระบบเศรษฐกิจของไทเขินก็คือเกษตรกรรมนะครับการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทอผ้าการทำเครื่องเขินชื่อจริงของชนชาตินี่ก็คือไทเขินนะฮะซึ่งคนไทยจะห้องกันว่าไทเขินนะครับก็เพราะว่าชาวไทเขินจะเก่งทางด้านการทำเครื่องเงินคำว่าขืนก็คือการออกเสียงของคำว่าเขินนั่นเองนะครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่บ้านของไต้เขินอยู่นะครับไต้เขินหรือว่าไต้ขืนนะฮะมันก็ครับอันนี้อยู่ที่เจียงไฮ้เขาอยู่บ้านอย่างก็ครับบ้านดูเจ้าบ้านดูนะฮะแต่บนบ้านดูบ้านเราพัฒนาบ้านเราพัฒนามันก็ฮะครับทีนี้ที่ท่านเห็นนี่ก็คือข้าวขวบนะฮะข้าวขวบทำมาจากข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวแป้งอ้อยใส่ตวยเอาแป้งข้าวเหนียวแล้วก็เอาอ้อยใส่ตวยล่ะเอาข้าวนึ่งข้าวกันเสร็จแล้วก็จะต้องทำมาเป็นแผ่นที่ตากแดดมันก็ฮะเอาตากแดดตากแดดกี่แดดแม่โอ้ยแดดเดียวแกนมันแห้งก็เก็บแล้วแดดเดียวนะฮะแดดเดียวเสร็จแล้วก็เวลาจะทานก็ต้องเอาย่างครับเตาไฟนะครับตีทานไฟนะฮะเสร็จแล้วก็จะเป็นจ้าเอ๋ครับขันอร่อยดีฮะจริงกำลังเย็บอยู่ครับอันนี้กำลังเย็บชุดเป็นผ้าถุงของสมัยก่อนชุดของไต้เขินเจ้าแล้วเป็นของเจ้านายส้นสูงอย่างเงี้ยเจ้าถึงจะใส่มีใส่ค่ะเป็นของเจ้าหญิงเจ้านายอย่างเจ้าแต่สมัยนี้นี่มีใส่แล้วเจ้าแล้วคนนี้อยู่ที่บ้านไต้เขินเจ้าค่ะอยู่บ้านขวาแค่เจ้าบ้านดูขวาแค่บ้านดูนี่ขวาแค่บ้านดูนี่เจ้าหมู่บ้านบ้านเราพัฒนาตำบลบ้านดูมีประมาณสัก300กว่าหลังคาเจ้าเจ้าบ้านทำขายนะทำขายฮะเป็นอันนี้เป็นซุ้มของไต้เขินฮะโดยเฉพาะฮะเป็นของชมรมไต้เขินชนเผ่าไต้เขินไม่เคยมาจากไหนครับประวัติแบบประวัติมาจากเจียงตุงเจ้าธรรมะเจียงตุงค่ะคือจริงๆแล้วเป็นเจียงตุงนี่คือเป็นราชานแห่งหนึ่งค่ะแต่ว่ามันขึ้นก็พระมาไม่ได้เจ้าเป็นมีเจ้านายมีพระเจ้าอยู่หัวสมัยก่อนทีนี้คือบ้านของชนเผ่าดะระอั้งนะครับหรือว่าปะลอง
ดระอังแปลว่าเผ่าที่ชอบอาศัยอยู่บนภูเขาปัจจุบันดระอังทั่วโลกมีอยู่3กลุ่มคือดระอังว่างนะครับคือที่รู้จักกันทั่วไปก็คือดระอังดำซึ่งกลุ่มนี้แต่งกายคล้ายๆกับลาหูเชแลนะครับดระอังเล็งหรือว่าดระอังแดงครับแล้วก็ดระอังลุยนะครับหรือว่าดระอังขาวสำหรับชนเผ่าดระอังทั้ง3กลุ่มนี้จะกระจายกันอยู่ในประเทศพม่านะครับเตน้ำสังเชียงตงแล้วก็เมืองกึงนะครับแล้วก็ประเทศจีนแล้วก็ประเทศไทยส่วนในประเทศไทยนั่นนะครับล้วนแต่เป็นดระอังเล็งหรือดระอังแดงนะครับจุดสังเกตที่เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นดระอังกลุ่มใดดูจากการแต่งกายนะครับของผู้หญิงนะครับตรงผ้าถุงนะครับปะลองเป็นชนเผ่าที่อพยพมาจากพม่าห้องตัวเองว่าดระอังนะครับแปลว่าปะลองเป็นภาษาไต้ใหญ่ที่ใช้เรียกชนกลุ่มนี้นอกจากนั้นยังมีคำที่เรียกแตกต่างกันออกไปเช่นชาวพม่าเรียกปะลองว่าปะลวงแล้วก็ไทยใหญ่บางกลุ่มก็ใช้คำว่าคุณลอยนะครับซึ่งมีความหมายว่าคนดอยหรือคนภูเขาแทนคำว่าปะลองมีนักท่องเที่ยวและผู้สนใจแห่กันเข้าร่วมชมวิถีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์กันอย่างคึกคักซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเนื่องจากมาซึ่งในปีนี้ถือว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์จะมีการจัดพิธีการตามพื้นที่และประเพณีของตนเองแต่ในครั้งนี้ได้มีการนำมาจัดณสถานที่เดียวกันทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและก็มีสีสันจากเครื่องแต่งกายกรรมวิธีและรูปลักษณ์ของอาหารของแต่ละชนเผ่าที่มีความแตกต่างกันมีผู้นำชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากภายในงานมีการนำอาหารวิถีชีวิตการแต่งกายและประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มาแสดงสร้างความสนใจให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมากที่เดินทางมาชมงานเทศกาลไม้ดอกอาเซียน2019ซึ่งจัดขึ้นที่สวนไม้งามริมน้ำก๊กระหว่างวันที่25ธันวาคม2562ไปจนถึงวันที่12มกราคม2563เป็นอย่างมากสัมผัสกับกลุ่มต่างๆที่มีความหลากหลายการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการนำกลุ่มต่างๆมาอยู่ร่วมกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นพหุวัฒนธรรมในพื้นที่และถึงแม้จะมีความหลากหลายก็ยังมีความเคารพในวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มจนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างอบอุ่นและสันติสุขครับแล้วก็บ้านหลังสุดท้ายที่ผมเดินมาวันนี้นะครับก็คือบ้านของไทลื่อเลยครับซึ่งวันนี้ไทลื่อจะเป็นเจ้าภาพในการแสดงวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทลื่อนะฮะแล้วก็ด้านหลังนั่นก็พี่น้องชาวไทลื่อกำลังสนุกสนานและก็แสดงวัฒนธรรมประเพณีของชนชาติพันธุ์ของไทลื่อนะครับที่จังหวัดเชียงรายนี้นะครับก็ถือว่านะครับงานนี้นะครับท่านไม้เอลที่งานมหกรรมดอกไม้อาเซียนนะครับทัวร์ทัศน์ในทีนที่หิมก๊กที่ศูนย์ราชการฟองมินแห่งนี้นะครับเมื่อไม้เอลชมความงามของสวนดอกไม้เมืองหนาวแล้วอย่าลืมมาแวะแอลชมวิถีของชาติพันธุ์ต่างๆซึ่งมาแสดงอยู่ตรงนี้อยู่จำนวนอยู่17ชาติพันธุ์นะครับอย่างวันนี้ที่ผมพาท่านมาชมนี่ก็เป็นชาติพันธุ์บางส่วนนะฮะซึ่งยังบ่ครบเตือนะครับยังมีอีกทั้งหมดอยู่17ชาติพันธุ์ที่แสดงอยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าท่านมาแล้วท่านจะได้เห็นหู้วิถีชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายนะครับผมยิ้มรุ่มลางวงนะฮะผมรายงานจากควงวัฒนธรรมนะครับงานมหกรรมดอกไม้อาเซียนนะครับโซนทัศน์ไลทินนะครับที่ริมก๊กครับสวัสดีครับ